พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะขอวางมือทางการเมืองค่ะโดยบอกว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักและสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติทุกท่านผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องประชาชนได้การสนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติและผมในการเลือกตั้งที่ผ่านมาจนทำให้ได้ส.ส.ทั้งหมด23คนค่ะและเรายังได้รับการสนับสนุนในการเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติอีกถึง 4,766,408 เสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคิดเป็น 12.52% นะคะสูงเป็นอันดับ3ของประเทศทำให้เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออีก13คนรวมทั้งสิ้น36คนนับว่าเป็นจำนวนไม่น้อยสำหรับพรรคที่เพิ่งจะจัดตั้งขึ้นใหม่การที่ผมตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะต้องการร่วมสร้างพรรครวมไทยสร้างชาติให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นหลักให้กับบ้านเมืองต่อไปในอนาคตช่วงเวลาที่ได้ร่วมเดินทางกับพรรคไปพบปะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกพรรคและประชาชนที่ให้การสนับสนุนอย่างล้นหลามตนสัมผัสได้ถึงความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความเชื่อมั่นในตัวผมตลอดมาผมรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งและเป็นประสบการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา9ปีเศษผมในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเพื่อประโยชน์ของประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งและสิ่งเหล่านี้กำลังผลิดอกออกผลให้กับประเทศชาติโดยส่วนรวมผมได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะทำให้ประเทศชาติแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆด้านมีเสถียรภาพมีความสงบและฟันฝ่าอุปสรรคทั้งในประเทศและต่างประเทศจะมีความสำเร็จก้าวหน้าเป็นรูปธรรมหลายๆด้านเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งด้านคมนาคมขนส่งการสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณูปโภคการเร่งรัดการลงทุนจากต่างประเทศในพื้นที่เศรษฐกิจการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการจัดหาที่ดินทำกินการจัดระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้และบรรเทาการเกิดอุทกภัยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทั้งการทำมาค้าขายการใช้ชีวิตประจำวันและการรับบริการจากภาครัฐการต่อสู้กับโรคระบาดโควิดจนได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการบริหารจัดการโรคอุบัติใหม่ที่ดีที่สุดในโลกการแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาต่อการลงทุนมาอย่างยาวนานเช่นการค้ามนุษย์การทำประมงผิดกฎหมายการรักษามาตรฐานกิจการการบินตลอดจนการดูแลประชาชนแบบเป็นระบบอย่างทั่วถึงด้วยความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้เปราะบางมีรายได้น้อยเด็กคนชราคนพิการซึ่งผมได้บริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มความสามารถระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายวินัยการเงินการคลังมาโดยตลอดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ทำการกับประเทศชาติได้ทำให้กับประเทศชาติและประชาชนมาตลอด9ปีเศษที่ผ่านมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลต่อไปจะดำเนินการพัฒนาต่อไปจากนี้ไปผมขอประกาศวางมือทางการเมืองด้วยการลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติและขอให้หัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไปและขอให้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจสนับสนุนการทำงานของพรรครวมไทยสร้างชาติต่อไปด้วยขอบพระคุณครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะครับนี่ก็เป็นการประกาศที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองนะครับพร้อมลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติไอ้ข้อวิเคราะห์ข้อสงสัยว่า อยู่นิ่งๆแบบนี้รอส้มหล่นหรือเปล่าเนี่ยน่าก็น่าจะหมดความสงสัยกันไปได้นะครับซึ่งคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมถึงเหตุผลหรือเบื้องหลังที่ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้ตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคซึ่งเป็นการวางมือทางการเมืองนะครับโดยโพสต์ผ่าน Facebook ของท่านนะครับโดยนายพีรพันธ์เนี่ยนะครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้หารือกับผมเกี่ยวกับเส้นทางการเมืองของท่านว่าท่านไม่มีความประสงค์จะแสวงหาอำนาจทางการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเลยเพียงอยากขอโอกาสสานงานต่อในสิ่งที่ท่านมุ่งหวังตั้งใจแต่เมื่อไม่มีโอกาสนั้นและตัวท่านเองก็เห็นว่าท่านถูกโยงเป็นประเด็นให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของท่านที่เกรงใจคนอื่นอยู่เสมอท่านเกรงว่าจะทำให้พรรคมีปัญหาอีกทั้งมีการพยายามสร้างเรื่องว่าท่านพยายามจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยทำให้เสียภาพทั้งตัวท่านและพรรคดังนั้นเพื่อยุติปัญหาทั้งหมด
ท่านจึงเห็นว่าการวางมือทางการเมืองของท่านเป็นหนทางที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามท่านยังจะยืนเคียงข้างพวกเราและพรรคเราตลอดไปเพื่อนสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติได้รับปลูกฝังบ่มเพาะจากการสนับสนุนของท่านทำให้เรามีส.ส.เข้าไปทำงานเพื่อชาติถึง36คนและก็มั่นใจว่าทั้ง36คนจะเป็นเมล็ดพันธุ์ของคนที่เข้ามาทำงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนและเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะดำเนินได้รับการสนับสนุนให้มั่นคงและมีจำนวนมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปทุกอย่างเดินหน้าไปได้ด้วยกำลังใจและความเชื่อมั่นเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นคุณพิรพันธ์ถาลีรัฐวิภาคครับนี่ก็เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังของการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะว่าท่านก็เหมือนกับต้องการจะยุติปัญหาทั้งหมดข่าวลือทั้งหมดเพราะว่าช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งคุณพีรพันธ์ทั้งคุณขิงเลขาธิการของพรรคออกมาแถลงซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ยังมีทั้งนักวิชาการมีทั้งสื่อก็พยายามจะวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่ามีความพยายามหรือว่ารอส้มหล่นในการจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยนะคะก็เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นและจะส่งผลเสียต่อไปในอนาคตกับพรรครวมไทยสร้างชาติท่านก็เลยตัดสินใจในครั้งนี้นะคะ